ตัวนี้เป็นสุนัขจากบ้านเป็ดนะครับทางมูลนิธิเซฟโซนนะครับของขอนแก่นนะครับจากบ้านฝางไปรับตัวมานะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลเอาไปเลี้ยงที่มูลนิธินะครับน่าจะเป็นสุนัขจรครับสภาพขนก็จะลุงลังแล้วก็ขนพันกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยอาบน้ำแล้วก็ตัดขนออกให้ครับแล้วก็มีหมัดด้วยใช่ไหมเดี๋ยวแช่ในยากำจัดเห็บหมัดให้เนาะมูลนิธิเซฟโซนจะได้ดูแลต่อให้ขอให้น้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นก้อนหมอนเท้าน้องไม่ได้โดนยาซึมนะครับแต่ว่าเหมือนก็อยากให้เราช่วยนะก็เลยนอนให้เราทำแต่ว่าค่อนข้างหมอนเท้าเท่านั้นเองตัวอื่นไม่เท่าไหร่ตัวอื่นนิ่งไม่ทำพอมาที่เท้าเนี่ยจะมีอาการนิดนิดเดียวลุกมาอยู่แล้วแต่มันจะมีไม่เยอะเท่านั้นเองแค่ทำตามวิธีที่ข้างแนะนำนะคะยาที่ใช้ก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อเลือกที่คนใช้สบายใจที่สุดนะช่างไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีทุกยี่ห้อมีข้อดีข้อเสียต่างกันเอาที่คนเอาไปใช้อ่ะสบายใจที่สุดดีกว่าจะมีเยอะเลือกค่ะเลือกหางค่ะนี่คือนะคะน้องเป็นสุนัขจรนะครับที่ทางมูลนิธิเซฟโซนจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วยเหลือมาจากพื้นที่อำเภอบ้านเป็ดนะครับน้องจะมีสังกะตังเต็มตัวมีเห็บหมัดลายนะครับเดี๋ยวเราจะอาบน้ำโกนขนกำจัดเห็บหมัดให้น้องนะครับอันนี้เราแช่น้ำยากำจัดเห็บหมัดให้แล้วนะครับอาบน้ำแช่แชมพูสูตรสมุนไพรให้แล้วก็แช่น้ำยากำจัดเห็บหมัดให้แล้วนะครับแต่เห็บหมัดจะร่วงออกไปนะตรงนี้ก็จะมีเห็บหมัดอยู่ทั่วร่างกายเลยแล้วก็ขัดเอาพวกไอ้สะเก็ดผิวหนังนะครับที่อยู่ทั่วร่างกายนั้นครับอันนี้คือเห็บหมัดที่โดนน้ำยากำจัดเห็บหมัดแล้วนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็คือจะร่วงออกไปนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเห็บหมัดลายนะครับกับสุนัขครับสามารถที่จะปรึกษาเราได้ปัญหาเรื่องขนก้อนสังกะตังปัญหาเรื่องเห็บหมัดลายนะครับโทรมาปรึกษาร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมขอนะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับแล้วก็ใครที่พบเจอสุนัขจรจัดนะครับแล้วต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเพื่อที่จะช่วยเสร็จแล้วนะคะหลังจากโกนขนออกอาบน้ำแล้วก็แช่น้ำยากำจัดเห็บหมัดให้สภาพผิวหนังน้องก็จะประมาณนี้นะในสายตาพี่ยังถือว่าโอเคนะคะคือน้องไม่ถึงกับแบบว่าเป็นแบบผิวหนังอักเสบมากนะคะพอจากสภาพในตอนแรกที่เห็นสภาพที่มาก็น่าคิดว่าถ้าตัดขนออกแล้วน่าจะหนักกว่านี้แต่ปรากฏว่าก็ไม่เท่าไหร่ยังพอน้องโอเคแสดงว่าน้องค่อนข้างแข็งแรงนะคะที่สามารถเขาเรียกว่าสู้กับแบคทีเรียที่หมักหมมาอยู่นานนะคะโดยรวมเห็บหมัดก็ออกหมดออกเกือบหมดแล้วแต่ยังไม่หมดเท่าไหร่นะคะอันขาวๆนี่คือไข่พยายามไถออกแล้วแต่ก็ไถออกได้เท่านี้เพราะถ้าสั้นกว่านี้เดี๋ยวน้องจะระคายเคืองนะคะ
เดี๋ยวค่อยให้ฉีดยาหรือว่ากำจัดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยจากการแช่นะเสร็จแล้วกับ